ช้านี้ขอมาแบ่งปันผมตั้งชื่อก่อนนะครับชื่อว่าโบราณการงานเราหรืองานของเราประมาณนี้นะครับชื่อแปลกนิดนึงดูย้อนยุคอะไรอย่างนั้นช่วยยังไงขออนุญาตเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะครับของค่อนข้างจะเปิดเผยกรอบไว้นะครับอันนี้เป็นชื่อไทยนะครับว่าชื่อโบราณการเป็นที่มาก็คือชื่อบริษัทแอนทิกไลน์หรือในโซเชียลของผมที่ว่าผมจะตั้งชื่อว่าแอนทิกไลน์นะครับขอย้อนเล่าที่มานิดนึงนะครับว่าเมื่อ23ปีที่แล้วก็คือตอนนั้นผมอายุ30ปีเนาะตอนนี้53ก็คือเปิดก่อตั้งชื่อบริษัทแอนทิกไลน์ที่มาของชื่อนี้เนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วอันแรกเลยเนี่ยน่าจะมาตัวเองตัวด้านหน้าเพราะผมชื่อเล่นชื่อเอใช่ไหมแต่จริงๆตอนเปิดก็มีหุ้นส่วนนะครับแต่เขาก็ให้สิทธิ์ในการที่ผมตั้งชื่อเพราะว่าผมคือแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวนำพาต่อตั้งเรื่องรายละเอียดของหุ้นส่วนก็จะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราก็แตกกันไปหมดแล้วแต่เราก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็คือว่าตอนนั้นเป็นช่วงโอเคอายุ30ทำงานประจำอยู่แล้วก็คิดว่าจะออกมาตั้งบริษัทในแนวทางของตัวเองก็คิดว่าจะตั้งชื่ออะไรดีก็มีโจทย์หลักๆก็คือ A อันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะเวลาเราจะคิดไอเดียอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรามีแกนนะฮะอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เราต่อยอดไปอย่างอื่นได้บางทีเราไปมัวอยากจะให้มันครบจบสมบูรณ์ส่วนตัวนะผมคิดว่ามันต้องค่อยๆเป็นเหมือนจิ๊กซอที่ต่อไปทีละอย่างตอนนี้กลับมาที่ชื่อนะคราวนี้ก็คือตั้งว่าเป็นชื่อมี A นำหน้าแล้วก็เอ๊ะเป็น A อะไรดีแล้วเราก็มาเอ๊ะตรงช่วงนั้นช่วงฮิตแล้วก็ออฟฟิศเราก็อยู่ใกล้สำนักงานใหญ่ของ Modern Form ด้วยตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงพีคของ Modern Form อย่างนึงไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางทีวีหรือสินค้าที่ออกมาเขาก็โอเคและช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงของตัวบ้านออกแบบบ้านเนี่ยแล้วผมก็มีดูแลออกแบบอยู่บ้างเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของบ้านโมเดิร์นค่อนข้างเยอะจนเราก็อาจจะมองว่าที่ดีงามอยู่มากแต่มันก็มีจุดที่ไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศบ้านเราอยู่เยอะนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะผสมผสานจนเราคิดว่าเอ๊ะช่วงนั้นโมเดิร์นฟอร์มมันฮิตเราก็เอ๊ะโมเดิร์นมันตรงข้ามอย่าเรียกว่าถึงขนาดตรงข้ามเรียกว่าเป็นอีกมุมนึงแล้วกันว่าของคำว่าแอนทีคคือโบราณโมเดิร์นใหม่ทันสมัยโบราณก็คือเก่านะครับแล้วเขาโมเดิร์นฟอร์มผมก็เลยคิดว่าเส้นทางแนวทางน่าจะเป็นลายและอีกอย่างหนึ่งฟอร์มลายเท็กเจอร์คัลเลอร์อะไรพวกนี้มันเป็นฟิฟต์อิเลเมนต์ของงานสถาปัตยกรรมอยู่แล้วคือ5ปัจจัยหลักในการนำมาประกอบในการออกแบบนะครับซึ่งถ้าเด็กสถาปัตย์หรือสถาปนิกทุกคนก็พอจะทราบกันอยู่นะฮะว่านักใช้ก็เลยเป็นคำว่าแอนทีกลายนะครับแล้วโอเคเมื่อเราได้ชื่อเราก็ไปขอแล้วเราก็ได้ชื่อนี้มาใช้จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็26ปีตอนนี้นั่นคือชื่อซึ่งทุกอันเราก็จะใช้แอนทิกไลน์ทับศัพท์แอนทิกไลน์ตลอดนะครับจนมีความรู้สึกว่ามาช่วงหนึ่งเมื่อ 2-3 ปีนี้ก็คือน่าจะประมาณ50มีคิดว่าเอ๊ะคำว่าแอนทิกไลน์มีทับศัพท์เนี่ยบางทีคนก็พูดไม่ถนัดเป็นแอนทิกอะไรอย่างนี้บ้างถ้าเราจะมีชื่อไทยให้เขาเรียกกันได้บ้างเราน่าจะใช้ชื่อว่าอะไรก็คือโบราณและแอนทีคเขาก็จะรู้กันว่าเป็นของเก่าของโบราณของเก่าเก็บอะไรหรือเปล่าก็เลยตั้งว่าโบราณและโบราณอย่างเดียวมันอาจจะดูสั้นๆไปแอนทีคลายสามพยางค์ก็เลยเอามาตั้งเป็นโบราณการโบราณการหรือโบราณการก็แล้วแต่นั่นก็คือที่มาแล้วที่บอกว่าโบราณการงานเราก็คือประมาณนี้แต่ผมก็ใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้กับคำว่าแอนทิกไลน์แนวทางการโบราณการมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ที่เราอยู่แบบบ้านทรงไทยอยู่แบบสบายๆมีใต้ถุนอยู่แบบไม่เปิดแอร์บ้างนะครับการแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ normal เป็นธรรมดาใส่มะห้อมหรือใส่เสื้อสีเบจหรือใส่เสื้อยืดที่เปล่าเรียบง่ายมันก็ดีเหมือนกันอันนี้แต่ว่าเราก็ต้องดูถึงเขาเรียกว่าอะไรทิศทาง
งานที่เราจะไปอะไรด้วยนะแต่เป็นการแต่งตัวนะแต่เรามานั่งคิดว่าเวลาเรามองไปเนี่ยไม่ว่าเราจะล้ําสมัยไปวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไร AI คุยกันเรื่องอินเทอร์เน็ตคุยกันเรื่องสมาร์ทโฟนเขาบอก3สิ่งเนี่ยคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ในปัจจุบันแต่เราส่วนตัวผมนะเราก็อย่าลืมอีกสิ่งหนึ่งคือสมาธิศีลธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นของโบราณมาเอามาประกอบเพื่อพิจารณาเพื่อทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งที่มันเลื่อนไหลเร็วขนาดนี้ไปได้ดีดีเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็มาเมาส์เล่าชื่อบริษัทแทนชิปไลน์โบราณการให้ฟังก็พบได้ในทุกโซเชียลเลยตอนนี้ก็หวังว่าเราจะสร้างสรรค์โบราณการแทนชิปไลน์จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่พอจะมีประโยชน์พอจะได้แบ่งปันแล้วก็ขอบคุณโลกนี้ไปด้วยกันครับ